ครับเมื่อเราได้เรียนรู้หลักการนะครับหรือทฤษฎีในการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมนะครับการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะถ้าเราจะนำหลักการนั้นมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบเราจะทำอย่างไรบ้างนะฮะสำหรับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในตรงส่วนของส่วนนี้ก็คือผู้เรียนจะต้องอธิบายความหมายของกรอบแนวคิดนะฮะอันนี้เป็นตัวหลักเนาะเราต้องคงเข้าใจว่ากรอบแนวคิดมันคืออะไรรวมถึงนะครับผู้เรียนจะต้องสามารถสังเคราะห์กรอบแนวคิดในการออกแบบได้นะครับตรงนี้นะอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เมื่อเรียนบทนี้แล้วนะครับในส่วนนี้แล้วจะต้องเข้าใจนะฮะนะทีนี้คำถามแรกนะครับกรอบแนวคิดในการออกแบบมันคืออะไรนะครับเห็นไหมฮะเป็นอะไรนะครับมันก็เป็นภาพนะครับที่แสดงการนำหลักการทฤษฎีลงสู่ปฏิบัติมันเป็นภาพนี้อย่างไรนะครับเราลองสังเกตดูนะฮะในด้านซ้ายนะครับเวลาเราสร้างนะครับด้านซ้ายนะครับเห็นว่าด้านซ้ายเราจะแบ่งเป็น3คอลัมน์ด้วยกันนะครับคอลัมน์ด้านซ้ายมือนะครับของผู้เรียนเห็นว่ามันจะเป็นเรื่องของกระบวนการสร้างการเรียนรู้ซึ่งก็จะมีหลักการต่างๆ1 2 3อันนี้เป็นเทมเพลตซึ่งให้เห็นภาพนะครับฉะนั้นด้านซ้ายจะเป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้นะครับซึ่งกระบวนการสร้างการเรียนรู้เราก็จะมาดูว่าเอ๊ะตรงกระบวนการสร้างการเรียนรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลักการทฤษฎีอะไรบ้างที่มาเป็นพื้นฐานในการทำให้เกิดหลักการนั้นตามหลักการนั้นได้นะครับแล้วจากหลักการทฤษฎีตรงนี้นำไปสู่องค์ประกอบอย่างไรบ้างก็จะเป็นทางด้านขวาสุดอันนี้นะครับเป็นหัวใจสำคัญของการออกแบบที่เราเรียกว่า theory to practice นะครับเป็นการนำหลักการทฤษฎีลงสู่ปฏิบัติยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในตัวในเรื่องการสังเคราะห์เราจะเริ่มต้นยังไงบ้างนะครับเราจะเริ่มต้นจากอันที่หนึ่งเราต้องวิเคราะห์กระบวนการสร้างการเรียนรู้ก่อนว่ากระบวนการเรียนรู้มีกระบวนการเรียนรู้อะไรอย่างเช่นนะครับพื้นฐานตรงนี้เราใช้พื้นฐานของทฤษฎี Contact Series เข้ามาใช้นะครับฉะนั้นตัวหลักก็คือหลักการที่สำคัญและเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือการกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและการแก้ปัญหาฉะนั้นในการออกแบบตรงนี้นะครับเมื่อเรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้เราก็ต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนนะครับเกิดการเสียสมดุลก่อนนะครับเมื่อเกิดการเสียสมดุลผู้เรียนก็จะปรับสมดุลนะครับเมื่อผู้เรียนปรับสมดุลได้แสดงว่าผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ฉะนั้นกรอบนี้นะครับกระบวนการสร้างการเรียนรู้ตรงนี้เป็นหัวใจสำคัญซึ่งจะต้องมีนะครับบนทุกๆโมเดลที่เป็นการสร้างความรู้นะครับต่อมานะครับเราก็จะวิเคราะห์ว่าหลักการทฤษฎีที่นำมาใช้ในการออกแบบเพื่อเกิดการสร้างการเรียนรู้มีอะไรบ้างในตรงนี้เราบอกว่าเราต้องการกระตุ้นโครงสร้างทางปัญญาและการแก้ปัญหาฉะนั้นตัวหลักการก็คงต้องเป็นCognitive Constructivist นะครับของ PJ นะครับที่นะจะต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนให้เกิดการเสียสมดุลก่อนนะครับเมื่อผู้เรียนเกิดการเสียสมดุลเสร็จนะครับเกิดการค้นหาความรู้ต่างๆการเรียนรู้กับเพื่อนต่างๆเมื่อเกิดการเรียนรู้แล้วก็จะเกิดการปรับสมดุลทีนี้จะปรับสมดุลหรือการเรียนรู้ก็ต้องมีตัวหัวใจหลักอันก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาหรือ Problem Solving นะครับฉะนั้นในการออกแบบนะฮะเห็นว่าหลักการที่เราต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาในลักษณะไหนเราก็จะเอาลักษณะของการแก้ปัญหานั้นนะครับมาเป็นพื้นฐานในการออกแบบเช่นถ้าเราต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาตามโพย่า4ขั้นเราก็เอาแนวคิดของโพย่ามากำหนดเป็นภารกิจนะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแก้ปัญหาได้4ขั้นหรือในกรณีของตัวอย่างนี้ที่มุ่งเน้นก็คือการแก้ปัญหาตามกรอบของโจนาเซนนะครับซึ่งจะมีทั้งหมด7ขั้นเราก็จะนำกรอบการแก้ปัญหานะทั้ง7ขั้นเนี่ยมาเป็นพื้นฐานออกแบบโดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนทำภารกิจนะครับการแก้ปัญหานะครับฉะนั้นพอเราวิเคราะห์หลักการได้ทฤษฎีได้นะครับเราก็จะนำมาสู่ในการออกแบบนะเป็นองค์ประกอบอันนี้คือเป็นลักษณะของที่เราเรียกว่าเป็นแท็กตัวแพ็คชีทหรือเป็นตัวองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้นะครับฉะนั้นเห็นว่าจากตัวกระตุ้นนะครับโครงสร้างปัญญานะครับมาสู่หลักการทฤษฎีก็คือ cognitive constructivist รวมถึง problem solvingก็นำมาออกแบบเป็นองค์ประกอบที่เราเรียกว่าสถานการณ์ปัญหานะครับแล้วก็ในเรื่องของการกำหนดภารกิจการแก้ปัญหาอันนี้เป็นการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาที่เรามาดูว่าในหน้าตาเต็มๆมันเป็นอย่างไรบ้างอันนี้เป็นหลักการนะครับในการสังเคราะห์เรามาดูหน้าตาเต็มๆเป็นยังไงนะครับนะฮะหน้าตาเต็มๆนะครับอันนี้เป็นกรอบแนวคิดตัวอย่างนะครับกรอบแนวคิดในการออกแบบนะครับเพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับตัวนี้เราใช้กระบวนการหลัก4กระบวนการด้านซ้ายมือนะครับ
โดยกระบวนการแรกก็คือเป็นการกระตุ้นนะครับการสร้างโครงสร้างธรรมยานะครับกระบวนการที่2ก็เป็นการสนับสนุนการปรับสมดุลธรรมยานะครับส่วนอันที่3ก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมการแก้ปัญหาและอันที่4ก็คือเป็นการช่วยเหลือการปรับสมดุลธรรมยาอันนี้เราก็ทำตามหลักการนะครับว่าด้านซ้ายสุดนะครับเป็นในเรื่องของกระบวนการการเรียนรู้นะครับส่วนตรงกลางนะครับเห็นว่ามี2คอลัมน์ด้วยกันเราขยายคอลัมน์1มาเห็นว่าคอลัมน์ด้านถัดมาคอลัมน์ที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีนะครับทฤษฎีหลักแล้วก็เรื่องของโดยพัฒนาโดยใครหรือสร้างโดยใครนะครับส่วนช่องที่3นะครับก็จะเป็นหลักการย่อยๆนะครับของทฤษฎีที่เรานำมาใช้นะครับยกอย่างนะครับในตัวกรอบแรกนะครับการกระตุ้นโครงสร้างธรรมปัญญานะครับก็คือเราใช้ทฤษฎีของ cognitive constructivist ของพี่เจนะครับซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนให้เกิด cognitive conflict นะครับรวมถึง student learning นะครับรวมถึง cognitive flexibility แล้วก็ problem solving จากหลักการทั้ง5นะครับเราก็มาออกแบบเป็นสายการปัญหานะครับส่วนอันที่2นะครับการสนับสนุนการปรับสมดุลทางปัญญานะครับตรงนี้เราก็นำหลักการที่เป็นทางด้านพุทธิปัญญาหลายๆทฤษฎีด้วยกันไม่ว่าจะเป็น cognitive load theory นะครับซึ่งเน้นในเรื่องของการ chunking ก็เป็นเรื่องของการจัดกลุ่มความคิดต่างๆเพราะว่าถ้าเราไม่จัดกลุ่มความคิดต่างๆเหล่านี้นะครับพื้นที่นะครับที่เรามีอยู่ก็จะเต็มฉะนั้นการ chunking ก็จะเป็นการลดนะครับพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถจัดเก็บได้อย่างมากมายไม่มีลิมิตนะครับอันที่2ต่อมาก็คือ mental model theory รวมถึง SOI แล้วก็ information processing theory นะครับทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ก็นำเป็นพื้นฐานออกแบบองค์ประกอบที่เราเรียกว่าแหล่งการเรียนรู้ซึ่งตัวนี้จะมีความสำคัญที่จะเป็นองค์ประกอบที่ให้ผู้เรียนได้เสาะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปสู่เรื่องของการแก้ปัญหาหรือการแก้ไขตามภารกิจที่กำหนดมานะครับเห็นว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเห็นว่าด้านขวามือเป็นเรื่องของการร่วมมือแก้ปัญหานะครับตรงนี้ก็จะเป็นมาจากหลักการของนะครับ social constructivist นะครับของวิสเซอร์กี้นะครับไอ้ตรงนี้เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์สังคมนะครับการร่วมมือแก้ปัญหาเนี่ยช่วยได้หลายอย่างเช่นในเรื่องของนะครับการขยายความรู้ของผู้เรียนเองนะครับการลดความคลาดเคลื่อนในชั้นเรียนอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าการที่ให้ผู้เรียนร่วมมือแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยเราสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนนะครับเกิดความคลาดเคลื่อนในขณะเรียนหรือไม่นะครับนอกจากนี้เห็นว่าสิ่งที่มีต่อมาก็คือในเรื่องของ cognitive tool นะครับตอนนี้เราใช้คำว่า cognitive tool เครื่องมือธรรมยาเพราะว่าเครื่องมือต่างๆเหล่านี้มันช่วยในเรื่องของการสร้างความรู้ของผู้เรียนนะครับเปรียบเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ของผู้เรียนในเรื่องของการสร้างความรู้เราเลยเรียกว่าเครื่องมือธรรมยาซึ่งมีหลายลักษณะด้วยกันนะครับซึ่งเราจะได้เรียนในส่วนต่อไปนะครับอันต่อมาก็คือการส่งเสริมการแก้ปัญหานะครับตัวนี้เราใช้หลักการของ problem solving แล้วก็ในเรื่องของ related case นะครับมาใช้ออกแบบเป็นศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาและกรณีใกล้เคียง2สิ่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส่งเสริมการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกนะครับการแก้ปัญหา7ขั้นตอนส่วนกรณีใกล้เคียงนี้ก็จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่มีอยู่นะครับหรือกรณีใกล้เคียงเนี่ยเอาไปใช้เทียบเคียงนะครับกับบริบทใหม่ได้นะครับรวมถึงนะครับอันสุดท้ายก็คือการช่วยเหลือทางสังคมในกลุ่มนี้ก็จะเป็นเรื่องของการสนับสนุนทางสังคมนะครับซึ่งตัวนี้จะเห็นว่าการแก้ปัญหาทางสังคมเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถนะครับแก้ปัญหาในด้วยวิธีใดหนึ่งฉะนั้นการสนับสนุนทางสังคมนะครับก็จะช่วยทำให้ผู้เรียนเนี่ยเกิดมิติในเรื่องของการแก้ปัญหาได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องฐานการช่วยเหลือนะครับก็เป็นตัวหลักการที่ถ้าใครนะครับอยู่ใต้ก็เรียกใต้โซนนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเรียนรู้เองได้ก็ต้องได้รับการช่วยเหลือซึ่งจะมีการช่วยเหลือในหลายลักษณะด้วยกันรวมอันสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของโค้ชนะครับก็จะเปลี่ยนบทบาทนะครับจากที่บอกผู้ถ่ายทอดมาเป็นโค้ชคอยทำหน้าที่ให้บอกใบ้ให้คำแนะนำกำกับติดตามผู้เรียนในชั้นเรียนรวมถึงการสะท้อนผลการเรียนรู้อันนี้นะครับเป็นกรอบแนวคิดที่นำมาใช้ในการออกแบบซึ่งอาจจะมีความแตกต่างกันไปตามสไตล์ของการเขียนหรือซึ่งเราอาจจะเขียนในลักษณะที่เป็นแนวแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับผู้นะครับผู้เรียนที่จะนำมาไปใช้ในการออกแบบซึ่งก็จะเป็นหลักการเหมือนกันนะครับอันนี้ฉะนั้นเราต่อไปเราคงต้องไปดูว่าเอ๊ะจากกรอบแนวคิดเนี่ยเราจะไปออกแบบองค์ประกอบแต่ละองค์ประกอบอย่างไรนะครับ